แล้วในเพจรือ history ได้มีการสรุปการล้อเลียนการเหยียดล้อเลียนเหยียดถอยนิยามความล้าหลังกลุ่มต่อต้านสถาบันไทยจากมุมมองของชาวโลกนะฮะใครสนใจไปอ่านบทความนี้ได้นะฮะคือมีการทั้งล้อเลียนเรื่องรูปร่าง มีการบูลลี่อย่างเงี้ยโจมตีสถาบันโดยการทำแบบเนี้ยนะในสิ่งที่ชาวโลกเขาเนี่ยไม่ยอมรับด้วยอย่าว่าแต่ทำกับสถาบันทำกับคนธรรมดาเขาก็ไม่ทำกันไปบูลลี่เรื่องร่างกายไปล้อเลียนไปเหยียดนะในลักษณะบอดี้เชมมิ่งอ่ะนะนี่คือลือฮิสตอรี่เขียนบทความแล้วก็นำเอาสิ่งที่กลุ่มที่อ้างว่าต้านสถาบันเนี่ยนะคุณภาพในการต้านเนี่ยนะก็มีแต่เรื่องแบบเนี้ยส่วนถ้าเป็นเรื่องในเชิงตัวเลขเชิงสถิติก็เอาเฟกนิวไปโจมตีสถาบันแล้วจนถึงบัดนี้เองทั้งอาจารย์อานนท์ทั้งดร.นิวพร้อมที่จะดีเบตเพื่อให้คนเห็นข้อมูลว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จเรื่องเกี่ยวกับเอาทรัพย์สินสถาบันเรื่องอย่าง112อย่างเงี้ยค่ะแต่คุณปิยบุตรคุณธนาธรหรือแม้กระทั่งคุณช่อไม่เคยตอบรับเลยเพราะอะไรนี่คือคุณภาพไงไอ้คำว่าหัวก้าวหน้าเนี่ยมันใช่จริงหรือเปล่าเส้นแบ่งระหว่างหัวก้าวหน้ากับการหลอกใช้เยาวชนเนี่ยอะไรคือเส้นแบ่งนะแล้วในสกู๊ปของรูฮิสทรีเนี่ยเคลียร์ชัดๆ10ข้อบิดเบือนเรื่องมาตรา112นี่เป็นรายงานล่าสุดนะฮะเดี๋ยวลองติดตามฮะ112ให้ถูกต้องกันดีกว่าข้อแรกใครจะแจ้งความก็ได้เพราะมาตรา112อยู่ในหมวดความมั่นคงเป็นอาญาแผ่นดินไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เสียหายก็ฟ้องได้แต่จากสถิติครึ่งนึงก็เป็นประชาชนนี่แหละที่ฟ้องนั่นเองข้อแรกถูกต้องนะครับใครก็แจ้งความได้ใจคอคุณจะให้ในหลวงแจ้งด้วยตัวเองเลยหรือไงครับแล้วที่บอกว่าใครก็เดินไปแจ้งที่สน.ได้เลยเนี่ยอันนี้ไม่ถูกนะครับเพราะว่าต้องไปพร้อมเอกสารแล้วก็หลักฐานที่ชัดเจนไม่งั้นตำรวจไม่รับแจ้งความนะครับ2คดีอะไรจะแจ้งความจากที่ไหนก็ได้เพราะอำนวยความสะดวกให้ผู้ฟ้องเป็นช่องว่างให้เกิดการกลั่นแกล้งทางกฎหมายทำกันอย่างเป็นระบบมีการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อฟ้อง112โดยเฉพาะสังเกตได้จากคดีที่กระจุกตัวอยู่ตามพื้นที่2คดีออนไลน์แจ้งความจากที่ไหนก็ได้เพราะต้องอำนวยความสะดวกให้ผู้ฟ้องอยู่แล้วไม่ใช่อำนวยความสะดวกให้ผู้ที่กระทำผิดและเรื่องการกลั่นแกล้งทางกฎหมายก็เกี่ยวเนื่องจากข้อแรกเพราะไม่มีหลักฐานชัดเจนพูดง่ายๆถ้าไม่ได้ทำอะไรผิดจะไปแจ้งความเพื่อกลั่นแกล้งกันก็โดนข้อหาแจ้งความเท็จติดคุก5ปีมั้งถ้าผมจำไม่ผิด3ตามกฎหมายแล้วตำรวจอัยการและผู้พิพากษาที่รับคดีมาจะไม่มีอำนาจตัดสินใจเองเพราะต้องผ่านคณะกรรมการกลางที่มีตำรวจระดับสูงและผู้พิพากษาระดับสูงก่อน3ก็นี่ไงคือเหตุผลที่จะแย้งคุณได้ว่าการฟ้องมาตรา112ไม่ได้ทำกันง่ายๆไม่ได้กลั่นแกล้งกันง่ายๆเพราะว่ามันมีขั้นตอนการกลั่นกรองแล้วก็ตรวจสอบ4คดี112เป็นคดีนโยบายรัฐบาลจะสั่งให้หยุดใช้เมื่อไหร่ก็ได้แต่ที่ผ่านมาก็มีการบังคับใช้เป็นระลอกตามช่วงเวลาสำคัญทางการเมือง4ไม่มีหรอกครับคดีนโยบายและรัฐบาลจะสั่งให้ใช้หรือไม่ให้ใช้ไม่ได้เพราะม.112เป็นมาตราหนึ่งในรัฐธรรมนูญซึ่งใหญ่ที่สุดแล้วแม้แต่ในหลวงก็สั่งไม่ได้เพราะในหลวงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญและเช่นกันถ้ามีใครมาร้องเรียนแล้วมีหลักฐานเพียงพอแล้วภาครัฐไม่ปฏิบัติตามถือว่ามีความผิดตามมาตรา157มาตรา112เคยถูกแก้มาแล้วหลายครั้งกว่าจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้และครั้งสำคัญก็คือหลังเหตุการณ์6ตุลา2519 5มาตรา112เคยแก้มาแล้วหลายครั้งแต่สภาสมัยนั้นเป็นคนแก้จะเห็นได้ว่าอำนาจอยู่ที่รัฐสภาไม่ใช่ในหลวงแล้วที่ต้องแก้ในเวลานั้นก็มีเหตุผลเหตุผลที่แก้ก็เพราะเกิดจากเหตุการณ์6ตุลาที่มีการยุยงปลุกปั่นด้วยความเท็จใส่ร้ายสถาบันนั่นเอง6ตั้งแต่รัฐบาลนำ112กลับมาใช้เมื่อปี63ส่งผลให้ตอนนี้คือช่วงเวลาที่มียอดคดี112สูงที่สุดในบริษัทไทย6รัฐบาลไม่เคยนำม.112กลับมาบังคับใช้เพราะม.112บังคับใช้อยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ก่อนหน้านี้ไม่มีคนทำผิดหรือมีคนทำผิดแต่ไม่มีคนไปแจ้งไม่เหมือนกับในปี63ที่มีคนแจ้งความเยอะเพราะว่าเป็นปีที่มีคนทำผิดละเมิดกฎหมายมาตรา112มากที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยแล้วจากทั้งหมดมี20คดีที่ผู้ต้องหาเป็นเยาวชนโดยเด็กอายุน้อยที่สุดที่ถูกดำเนินคดีอายุแค่14ปีเท่านั้น7เยาวชนมีอภิสิทธิ์อะไรที่จะไม่ต้องบังคับใช้กฎหมายนี้เหรอที่มีผู้ต้องหาเป็นเยาวชนเพราะเยาวชนก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไม่ได้มีข้อยกเว้นให้เยาวชนแต่อย่างใดขนาดในหลวงคุณยังอยากให้อยู่ใต้รัฐธรรมนูญเลยแล้วเยาวชนเป็นใคร8
ที่มาของคดีส่วนใหญ่จริงๆแล้วมาจากการโพสต์คอมเมนต์หรือการแชร์ข้อความในโลกออนไลน์8การทำผิดไม่ว่าจะออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายอยู่ดีและสื่อออนไลน์ก็ถือว่าเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่สามารถกระจายให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลได้เพราะฉะนั้นจะเอามาอ้างว่าเป็นแค่การโพสต์ออนไลน์แล้วไม่ผิดกฎหมายไม่ได้และอย่าลืมนะครับ1ข้อความหรือ1แชร์ก็คือ1กระทงแต่ละกระทงก็นับโทษต่อๆกันไปผิดกี่ครั้งก็คูณเข้าไปเหมือนคดี Forex TD ที่ติดคุก 5,000 ปีนั่นแหละมันเป็นหลักการทางกฎหมาย9ถ้ายกเลิกก็ยังมีกฎหมายอื่นคุ้มครองอยู่เช่นพรบ.คอมหรือกฎหมายหมิ่นประมาทคนทั่วไป9เข้าใจผิดแล้วล่ะทำผิดพรบ.คอมก็โดนพรบ.คอมไงแต่ถ้าทำผิดม.112ก็โดนม.112แล้วการที่จะบอกว่าให้ยกเลิกม.112แล้วไปใช้กฎหมายหมิ่นประมาทคนทั่วไปอันนี้ก็ไม่ได้เพราะว่านี่คือกฎหมายสำหรับคุ้มครองประมุขของประเทศตำแหน่งประมุขของประเทศไม่สามารถลงมาเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนได้และข้อ10เว็บลงชื่อยกเลิก112ออนไลน์กลับมาแล้วและข้อ10ยินดีด้วยที่เว็บลงชื่อยกเลิกม .112 ออนไลน์กลับมาแล้วเห็นต่างได้ไปลงชื่อได้อันเนี้ยเป็นสิทธิและเสรีภาพของคุณแต่อย่าลืมนะครับทำผิดม .112 ไม่ใช่การเห็นต่างแต่มันคือการละเมิดกฎหมายและการที่คุณทำผิดแล้วมาบอกว่ากฎหมายไม่ยุติธรรมมันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องเรื่องนี่เป็นรายงานพิเศษใน Facebookหรือ history นะฮะสรุปว่าเรื่องมาตรา112เนี่ยเขาบิดเบือนอะไรกันอยู่สรุปมาเป็นข้อๆๆเลยอันนี้ชัดเจนมากนะแล้วก็มีคำอธิบายที่ไปศึกษาค้นคว้ามาจากฐานข้อที่จริงและข้อกฎหมายนะฮะอันนี้เป็นประโยชน์มาก